และ Miss Tiffany Universe 2009นะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข26ครับและนั่นหมายความว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข13นะครับเธอคือรองอันดับ1ของเรานั่นเองครับค่ะมาขอเชิญนะคะคุณกังสดาวงศ์ดุษฎีกุล Miss Tiffany Universe 2008มอบมงกุฎให้กับ Miss Tiffany Universe 2009ค่ะและขอเชิญคุณธัญพัฒน์จีราพัฒนากร Miss Tiffany Universe 2007มอบช่อดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสำหรับรายการเนี่ยก็ได้รับเกียรติมากๆนะคะที่เราจะมาสนทนาธรรมนะคะกับอดีต Miss Tiffany ปี2552นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านแล้วค่ะนะคะสำหรับพระแจ๊สสรวีค่ะนะคะสวัสดีค่ะขอเจริญพรขออนุญาตพระแจ๊สนะคะวันนี้เนี่ยมาพูดคุยเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแล้วก็คุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ในบางคำในบทสัมภาษณ์หรือว่าคำถามเนี่ยขอเป็นคำถามที่แบบง่ายๆในการที่หลายๆคนกำลังดูอยู่นั่นเองค่ะนะคะสำหรับเทปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตอัปเดตพระแจ๊สหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ถือว่าดีนะค่ะดีด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นปกติสุขดีค่ะแล้วก็จะบอกว่านี่น่าจะเป็นเทปแรกในรอบ5ปี ในรอบ5ปีที่ไม่ได้ออกสื่อค่ะไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกสัมภาษณ์ที่ไหนนะก็เป็นรายการแรกของโยมพี่บวกกัดพระตื่นเต้นไหมตื่นเต้นซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากพระแจ๊สเพราะว่าปกติเวลาที่เราทำรายการเนี่ยคือบางคำถามเรากำลังคิดในใจว่าเราต้องเรียกพระแจ๊สขออนุญาตเรียกหลวงพี่แจ๊สถูกไหมคะเรียกหลวงพี่เรียกหลวงพี่เหมือนนะคะก็นะคะหลายคนก็จะทราบกันดีนะคะสำหรับหลวงพี่แจ๊สเนาะกับชีวิตตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกับการเป็นมิสทิฟฟานี่แล้วก็เดินทางสู่ทางธรรมมุมมองความคิดชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะมันถามว่าเปลี่ยนจากอดีตนะจากอดีตที่ได้ตำแหน่งเป็นมิสทิฟฟานี่แล้วก็จนก้าวเข้าสู่ทางธรรมการเป็นพระเนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปค่ะความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันน้อยลงมันยังไม่หมดนะต้องบอกว่ายังไม่หมดเพราะยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูงความโกรธความหลงเมื่อก่อนที่เป็นคนเกรี้ยวกราดจากการที่ได้สัมภาษณ์ตอนที่เป็นสมัยเป็นนางงามคนพี่บอกก็จะเข้าใจดีเพราะว่าแทบทุกงานนะเราจะอยู่ไปกันในทุกอริยบทไหมอย่างนี้ไหมคะอยู่กันในทุกอย่างทุกงานใช่แล้วก็แม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวก็จะคุกคีพบปะพูดคุยได้เจอกันเนี่ยก็ในช่วงตอนที่ทำงานเนี่ยเรามีความโกรธความหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นค่ะนะเยอะแยะมากมายทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆแต่พอมาอยู่ในสถานะของการเป็นพระเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมันลดลงมันค่อยๆลดลงแต่ละวันมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราอยากที่จะเป็นอย่างนั้นที่จะมีอย่างนั้นนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแม้กระทั่งเราไม่มีแต่เราอยู่ได้ยังมีความสุขแต่ทางโลกมันยากทางโลกยากว่าทางโลกจะต้องดำเนินชีวิตจะต้องทำงานแต่ก็สามารถปรับตัวได้นั่นเองตอนขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนดีกว่าพระแจ๊สชีวิตในวัยเด็กคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องบวชเป็นพระตลอดชีวิตอะไรเงี้ยตอนต้องบอกว่าตอนเด็กๆไม่ได้คิดค่ะก็จะมีความคิดสนุกสนานเล่นเพลิดเพลินกับเพื่อนไปตามวัยสนุกสนานไปแค่นั้นแต่ชอบทำบุญเพราะโยมยายเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญใส่บาตรแล้วชอบไปวัดวันสำคัญก็จะไปด้วยกันแต่พอโตขึ้นความคิดนี้มันจะมีตอนที่ช่วงอายุ20รุ่นพี่ตอนนั้นก่อนที่จะได้ทิฟฟานี่ด้วยซ้ำนะถ้าจำไม่ผิดนะรุ่นพี่เขาไปบวชแล้วเขากลับมาเล่าให้ฟังว่าบวชแล้วไม่มีความสุขมากรู้สึกคุณพ่อคุณแม่มีความสุขด้วยเราก็อยากบวชบ้างแต่เราบวชไม่ได้ตอนนั้นยังบวชไม่ได้ยังต้องเรียนอยู่เสร็จพอเ
พออีกครั้งหนึ่งที่อยากบวชที่ความคิดมันเกิดขึ้นก็หลังจากได้ตำแหน่งค่ะมันน่าอัศจรรย์นะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเพราะว่าบางทีเราอยากทิ้งทางโลกไปหรือเปล่าเมื่อก่อนต้องพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพี่เคยคิดว่าเราจะทิ้งมันที่มาบวชเนี่ยอยากจะทิ้งมันแต่พอได้กลับมาทบทวนจริงๆได้กลับไปทำความรู้จักตัวเองจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราหนีแปลกใจไหมเราคิดว่าเรากำลังหนีปัญหาค่ะเพราะที่ผ่านมาเราเจอปัญหาต่างๆมากมายค่ะมันไม่ใช่จากคนอื่นด้วยนะมันจากตัวเราเองที่แท้จริงเลยเนี่ยเรากำลังหนีปัญหาแล้วเราต้องการที่เป็นเซฟโซนค่ะพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราในช่วงเวลานั้นเหมือนการเยียวยาจิตใจเราก็เลยนึกถึงขึ้นได้คือวัดการบวชเพราะเรารู้สึกว่าการเป็นพระการบวชน่าจะไม่มีการเบียดเบียนกันน่าจะไม่มีการทำร้ายกันด้วยทั้งทางกายวาจาใจก็ดีเนี่ยเราก็เลยคิดว่างั้นเราหนีมาอยู่ที่นี่ไหมจริงๆนะไอ้นี่ความรู้สึกจริงๆที่เราได้ทบทวนมันเพียงแค่ว่าเราตอบคำถามก่อนๆไปว่าเราทิ้งจริงแล้วนั่นเป็นเพียงแค่เหตุผลอ้างเฉยๆพอย้อนกลับมานะ5ปีเนี่ยย้อนกลับมาเอ๊ะนั่นมันเป็นเพียงแค่เหตุผลประกอบตัวเราเองให้เราดูดีแต่แท้ที่จริงเรากำลังหนีปัญหาแต่ทีเนี้ยพอเราได้ทำความรู้จักใช้เวลาทบทวน5ปีเนี่ยทบทวนต่างๆเราได้ทำความรู้จักได้ทำความเข้าใจมันได้ทำความรู้จักตัวเองจนให้เราได้อยู่ก็ได้หรือหลายคนจะตั้งคำถามว่าเราจะสึกไหม อาจจะมีคำถามต่อไปด้วยแล้วจะสึกไหม ก็มันก็เชื่อมโยงกับคำถามนี้ได้นะเชื่อมโยงกับเรื่องราวนี้ได้ว่าก็ไม่ว่าจะอยู่หรือจะสึกเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งสองสถานภาพก็สามารถที่จะเอาธรรมะในการที่เราฝึกปฏิบัติมาเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ถ้าวันหนึ่งหลวงพี่จะสึกออกมาแต่ว่าใจจิตก็ยังสงบเพราะว่าเราได้รู้แจ้งเห็นจริงกับสภาวะตัวเองอย่างนี้พูดถูกไหมฮะเมื่อเราได้ทำความรู้จักตัวเองนะรู้ทำความรู้จักจิตวิญญาณตัวเองทำความรู้จักร่างกายตัวเองทำความรู้จักความคิดตัวเองเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทีเนี้ยจะเป็นพระต่อหรือจะออกไปเป็นศึกสิกขาลาเพศออกไปเป็นคารวาสเป็นญาติโยมเนี่ยก็ได้ค่ะนั่นก็หมายความว่างั้นการดำเนินชีวิตแบบนี้เนี่ยหลวงพี่ก็ทำได้โยมพี่ก็ทำได้คนดูทุกคนก็ทำได้แต่เราต้องกลับมารู้จักตัวเองก่อนนะกลับมาแล้วข้ามจุดหนึ่งที่มันเป็นปมหนึ่งของตัวเราเขาเรียกว่าปล่อยวางไหมปล่อยวางไหมเหรอเขาเรียกปล่อยวางได้ดีกว่าปล่อยวางได้ไหมต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนแล้วก็อยู่กับมันได้ค่ะช่วงชีวิตที่ตัวเองรู้สึกว่าถึงจุดที่พีคที่สุดเลยคือตอนที่ได้ทิฟฟานี่ไหมคะได้ตำแหน่งในทางโลกนะค่ะในทางโลกจุดที่สูงสุดที่มีความสุขประสบความสำเร็จสูงสุดก็คือคืนวันที่ได้ตำแหน่งค่ะรู้สึกแฮปปี้ไหมในวันนั้นรู้สึกแฮปปี้ที่อยู่ๆคนๆหนึ่งที่ไม่ได้คาดหวังแล้วอยู่ๆชีวิตมันเปลี่ยนไปเหมือนกันเช่นเดียวกันที่ภาพจำที่หลายคนเห็นในวันที่แจ๊สสรวีนัททีมิทิฟฟานี่2009ที่ดีใจจนยืนประคองตัวเองไม่ไหวแล้วค่อยๆซุดตัวลงก้มลงไปแล้วก็ร้องไห้กราบกับพื้นในภาพวันนั้นมันยังเรายังจำได้พระแจ๊ดต้องให้ทีมงานตัดภาพใช่คือเรายังจำมันยังอยู่ในเนี่ยที่เรากำลังคิดอยู่ถ้าใครจำได้ว่าปีนั้นพระแจ๊ดเป็นมามืดที่ฟาดเข้ามาใน10คนแล้วก็คว้ามงด้วยความที่หลวงพี่เชื่อว่าหลายคนก็เป็นไม่ใช่แค่หลวงพี่นะกับการที่เราประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เราไม่คาดคิดค่ะว่าเราจะประสบความสำเร็จแต่เราแอบหวังนะยมพี่เคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นแอบหวังว่าฉันจะซื้อบ้านให้ได้แต่อยู่ๆมาซื้อได้ภายในระยะเวลา1ปีค่ะฉันจะซื้อรถให้ได้แต่คิดไว้ว่า3ปี5ปีแต่อยู่ๆมาทำได้ภายใน1ปีค่ะเนี่ยคือการที่เราแอบหวังแต่ว่าไม่ได้ตั้งข้อแม้บีบบังคับตัวเองแต่ทำมันให้ดีอยู่ๆคืนวันนั้นเรากลับทำมันได้ด้วยอะไรด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ะ
ทั้งตัวเราเองทั้งทีมงานทั้งสติสัมปชัญญะของเราค่ะมันน่าภูมิใจมันน่าภูมิใจมากคิดว่าตอนนั้นน่ะพระแจ๊ดหลงระเริงกับชื่อเสียงและตำแหน่งของเราไหมคะพูดได้เต็มปากเลยนะว่าหลงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าคนเด็กบ้านนอกเข้ากรุงเทพแล้วจะหลงแสงสีเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆจนเป็นคำที่มันก้องอยู่ในหูแต่วันนึงเนี่ยมันมาเป็นเราเองแต่ในณเวลาที่เราเป็นตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองเราเพลินเราเพลิดเพลินกับมันด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอกลับมาทบทวนเราหลงกับมันมากมันก็เลยกลายเป็นบ่อเหตุแห่งทุกข์หรือเปล่าเหตุแห่งทุกข์สมุทัยความสำเร็จที่มากับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ความสำเร็จจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นความทุกข์ค่ะความสำเร็จมันก็คือความสำเร็จแต่ความทุกข์เพราะเราไม่ได้เข้าใจความสำเร็จและเราไม่ปล่อยมันในวันที่มันควรจะปล่อยค่ะเรายึดกอดรัดมันไว้แน่นเลยนะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เรารักเขามากเนี่ยเขาจะไปแล้วเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำความเข้าใจว่าเขาก็ควรจะไปแต่เราลั้งเขาไว้สุดท้ายเราเป็นทุกข์เหมือนกันค่ะลาภยศสุขสรรเสริญโลกธรรมเมื่อมันมีเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็ต้องออกไปต้องเสื่อมไปมันไม่มีอะไรที่เป็นอมตะคงทนถาวรแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้แน่นอนเลยทุกๆอย่างจนเราหลงเพลิดเพลินกับมันแล้วก็ด้วยอำนาจสนับสนุนอีกนะเรื่องของกิเลสทีนี้ตัวกิเลสมันพร้อมมาทำงานความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงมันเข้ามาพอมันเข้ามาสนับสนุนปุ๊บมันเป็นแรงผลักดันทำให้ขีปนาวุธตรงนี้มันแตกสั้นแรงกว่าเดิมจนเราได้เห็นในหลายงานหลายๆเทปของการออกสื่อต่างๆหรือการทำงานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนละวันแรกที่ได้ตำแหน่งออร่าใช่ไหมครับออร่าความเป็นสตาร์ความคิดการกระทำคำพูดมันดูสวยงามไปหมดเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นไปทำไมมันดูน่ารังเกียจแม้กระทั่งยอมพูดเบียดเบียนเสียดสีเสียดแทงคนอื่นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญค่ะว่าเราพลาดเราพลาดมากเพราะอำนาจของกิเลสเหล่านั้นเพราะเราไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้อยู่กับมันให้ได้จริงๆถ้าเกิดพอพูดเรื่องนี้แล้วหลวงพี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงที่ทั้งที่เคยขอโทษโยมพี่พลอยพี่พลอยไปแล้วพี่ออฟชนะพลไปแล้วพี่สุสานไนท์ไปแล้วนะก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะที่เทปนี้น่าจะเป็นเทปแรกนะที่ก็อยากจะพูดขอโทษอีกนะด้วยใจของตัวเองเลยทั้งสำคัญเลยก็คือองค์กรทิฟฟานี่ค่ะเพราะว่าเราลืมไปว่าวันที่เราได้ตำแหน่งกว่าที่เราจะได้ตำแหน่งมานั้นเนี่ยผู้คนมากมายเหนื่อยทั้งคุณจ๋าอลิสาคันทุศักดิ์นะท่านผู้บริหารท่านประธานกรรมการท่านอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาคณะกรรมการทุกคนทีมงานทั้งฝ่ายสื่อฝ่ายเสียงฝ่ายแบ็กอัพต่างๆก็ดีทั้งหมดทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเพื่อความสำเร็จของเราคนหนึ่งค่ะแต่วันนั้นเนี่ยเรามีความสุขแต่วันเวลาผ่านไปกิเลสของเรากลับลืมมองข้ามถึงคนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราค่ะเราอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามใจของเราเพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่คนคนเดียวค่ะถ้าเราทำอะไรไปแล้วเห็นแก่คนส่วนมากเหล่านี้ว่าเขาเหนื่อยนะกว่าที่จะความสำเร็จของเราเกิดขึ้นได้เราจะไม่พลาดแม้กระทั่งพี่ๆทุกคนเลยนะที่ทิฟฟานี่อยากจะขอโทษทุกคนเลยนะถ้าคลิปนี้ออกไปทุกท่านที่ชมอยู่นะหลวงพี่ตั้งใจจริงๆที่จะขอโทษด้วยใจของตัวเองที่จะขอโทษทุกคนในองค์กรทิฟฟานี่ตั้งแต่ท่านผู้บริหารขึ้นมารวมถึงท่านประธานกรรมการท่านอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาแล้วก็ทุกคนเลยนะที่ทำให้ช่วงเวลานั้นทุกคนต้องเสียเราทำให้ทุกคนต้องเสียชื่อองค์กรต้องเสียชื่อค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนได้มองภาพใหม่นะให้ข้ามผ่านจุดนั้นมาข้ามผ่านจุดนั้นที่มันเป็นจุดดำจุดด่างของเราเนี่ยแล้วก็มองภาพที่สวยงามขององค์กรทิฟฟานี่ต่อไปแล้วก็แม้กระทั่งผู้มีพระคุณอีกหลายๆคนนะในการทำงานตอนที่สมัยเป็นคฤหัสถ์
ทั้งถ้าไม่ได้คุณแพรวอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะ คุณแพรวไอดินสปาจากไอดินสปาที่คอยดูแลเราเรื่องผิวพรรณตอนนั้นที่เราเสียโฉมนะ คุณแพรวก็มีพระคุณมากทำให้เรามีงานมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่หลวงพี่เคยไปออกรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเป็นเทปที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดน่ารังเกียจมากนะแจ๊ทิฟฟานี่คนนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วก็พลาดผิดพลาดอย่างรุนแรงในเทปนั้นมันดูแรงใช่ไหมคะเทปนั้นมันดูแรงไหมมันน่ารังเกียจต้องบอกว่าน่ารังเกียจเลยกับการที่เราไปพูดค่ะเพียงแค่อยากจะพูดเราไม่ได้ยับยั้งความคิดคำพูดของเรามันเลยมีเรื่องของสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8 คือทางแห่งความดับทุกข์มันมีเรื่องของคำพูดพูดให้ดีนะสัมมาวาจาไม่พูดเท็จเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดไอ้ที่เราไปพูดในรายการเราเพ้อเจ้อเราแค่รู้สึกว่าช่วงมันสนุกกับฟีดแบ็กแล้วก็เรตติ้งถูกต้องแต่พอวันหนึ่งแล้วเราย้อนกลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วเรากลับไปดูไปมองทำไมเราถึงพูดแบบนั้นออกไปใช่เราเพียงแค่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเพียงแค่เรตติ้งของรายการก็ดีของตัวเองก็ดีเพียงแค่ต้องการให้ตัวเองมีพื้นที่ในสื่อก็ดีเป็นที่ติดตามของคนในสังคมก็ดีแต่จริงแล้วเนี่ยการที่เราพูดไปเนี่ยเราควรที่จะพูดสิ่งที่ดีค่ะไม่ว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่จริงค่ะไม่ควรพูดเพราะมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์กับคนอื่นค่ะมันกระทบกลุ่มสาวประเภท2กระทบคนอีกหลายๆกลุ่มค่ะจากที่ทุกคนดูเทปแล้วจะต้องมีความสุขกับรู้สึกแย่เรากลายเป็นคนที่สร้างพลังงานลบขึ้นมาก็อยากตั้งใจนะตรงพี่ตั้งใจที่จะขอโทษทุกๆคนเลยนะกับความผิดพลาดในครั้งนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนมองข้ามผ่านไปแล้วให้มันเป็นบทเรียนเอาหลวงพี่เนี่ยอดีตของหลวงพี่เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนว่าถ้าพลาดแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์จริงๆนะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ทุกท่านอย่าทำตามเด็กน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งหลายก็ตามแต่อย่าทำตามค่ะนี่อยากจะทุกวันนี้หลวงพี่ยังมีอะไรที่ยังติดค้างขาดใจอะไรกับใครอีกไหมคะขออนุญาตเป็นสื่อกลาง ที่จะบอกผ่านเพราะว่าเราได้ดูบทสัมภาษณ์ของหลวงพี่แจ๊สในครั้งนั้นที่ออกมาขอโทษทั้ง3คน มันก็เลยทำให้หลวงพี่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ยังมีอะไรอีกไหมคะหลวงพี่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนอกจาก3ท่านที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นครั้งก่อนนู้นก็จะมีองค์กรทิฟฟานี่คุณจ๋าแล้วก็ท่านดร.เสรีแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เองก็รู้สึกว่าพอเราได้ไม่ว่าเราจะได้รับการให้อภัยหรือความเข้าใจจากสังคมหรือจากทุกคนหรือไม่แต่เรารู้สึกว่าเราได้เปิดใจเราแล้วนะเราได้คลายปมได้ปลดล็อกที่มันล็อกอยู่ในใจเราแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วสำหรับเราเหมือนเราหลุดละเราหลุดละค่ะเราหลุดละแต่ว่าหลายคนก็จะมีคนที่ผูกกรรมผูกเวรกันไม่ปล่อยก็จะมีหลวงพี่ไม่ได้ตำหนินะค่ะเพราะว่าเป็นธรรมดาที่มีทั้งคนที่ชอบใจสัจธรรมของมนุษย์ถูกต้องชอบใจไม่ชอบใจแม้แต่เราเองเราก็เคยทีนี้เนี่ยหลายท่านวันนี้ยังให้อภัยกันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อๆไปเราก็ค่อยๆให้อภัยกันได้เขาอาจจะเข้าใจเราเข้าใจกันได้ค่ะในวันนึงที่เราโตขึ้นเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยในช่วงนั้นมันเป็นช่วงอายุ20ต้นๆค่ะวันนี้อายุเข้าสู่30ค่ะ2ละหรือเราเริ่มแก่ขึ้น เราเริ่มแก่ขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราเจอกันตั้งแต่พระแจ๊ดอายุ20กว่า20ค่ะโหนานหลายปีนะพระแจ๊ด12ปีตั้งแต่พระแจ๊ดได้ตำแหน่งแล้วก็เริ่มสนิทกันก่อนจะได้ตำแหน่งอีกนะแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็เราจะเป็นกัลยาณมิตรในการสายบุญสายธรรมแล้วก็ไปวัดกันอะไรอย่างงี้ไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปเที่ยวด้วยกันค่ะทุกวันนี้พระแจ๊ดหลายคนยังตั้งคำถามแต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับมาถามนิดนึงคุณผู้ชมค่ะนะคะครั้งที่ตัดสินใจบวชครั้งนั้นเลยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะไม่ตอบทำไมเลือกที่จะไม่ได้บอกใครแล้วก็ทำไมเลือกที่จะ
ไปบวชแบบเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีจดหมายน้อยถึงพี่โบกัสใช่ใช่จริงๆครั้งนั้นเป็นกระแสแบบต้องขอบคุณพระอาจารย์จริงๆเพราะว่าก็เป็นกระแสตัวเรากลับมาด้วยจริงๆเราก็รู้สึกว่าดีใจว่าพระอาจารย์ยังนึกถึงเราแต่ว่าหลายคนยังอาจจะไม่ได้รับคำตอบที่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องแรกก่อนทำไมถึงเลือกเป็นโยมพี่โบกัสค่ะในช่วงเวลานึงเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะที่เวลาที่เราตกจมอยู่ในความทุกข์ในวันที่เรามืดหมดในวันที่เราขังตัวเองอยู่ในห้องมืดอยู่กับคนตัวคนเดียวเนี่ยเรากับต้องการใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไว้ใจค่ะจึงเลือกตัดสินใจว่าต้องเป็นพี่โบกัสจึงเขียนจดหมายทิ้งไว้นะแล้วก็ไปบวชพอเชื่อว่าวันนึงเนี่ยทุกคนก็ต้องการคำตอบค่ะว่าไปไหนค่ะ นั่นเองแล้วที่ตัดสินใจไปแล้วก็ไม่ได้บอกในตอนแรกนะที่ไม่ได้บอกในตอนแรกเพราะคิดว่าถ้าบอกเลยเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวจะหาแน่ๆแต่นั้นพี่นักข่าวจะเต็มโบสถ์ว่าเหมือนว่าพอเราจะไปบวชเราต้องการความสงบใช่แต่ก่อนที่จะไปบวชกลับไม่เกิดความสงบเลยใช่ฮะก็มันไม่เชิงว่าจะไม่เกิดความสงบแต่เกรงว่าเดี๋ยวจะในวัดจะเกิดความบันเทิงเกิดขึ้นนะก็อยากให้พิธีบวชนั้นเสร็จไปก่อนแล้วก็เกรงใจหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสด้วยนะแล้วก็เกรงใจคณะสงฆ์ด้วยอยากให้เป็นพิธีที่เงียบเรียบง่ายที่สุดค่ะเช่นในวันบวชก็ไม่มีอะไรมากเลยนะบ้านเราภาษาบ้านนอกเรียกข้าวหม้อแกงหม้อไปบวชที่ใต้ใช่ไหมที่สงขลาตอนนั้นที่ตัดสินใจบวชที่สงขลาแล้วก็มีญาติเฉพาะคนสนิทเท่านั้นเนี่ยไม่มีวงดนตรีด้วยเดินรอบบวช3รอบแล้วบวชเลยนั่นเองมาตอนนี้ค่ะพระแจ๊ดความสุขที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วล่ะแล้วก็พอเราศึกษาธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงคะการที่เรามีความสุขเนี่ยเมื่อก่อนเราจะไปคาดหวังความสุขจากสิ่งภายนอกจากบุคคลภายนอกจากวัตถุภายนอกโดยที่ไม่คิดว่าความสุขมันมีอยู่ในเนี้ยในเจ้าตัวเนี่ยแขนเนี่ยหัวเนี่ยขาเนี่ยร่างกายแค่ร่างกายเราก็ทำให้มีความสุขได้แล้วร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยค่ะคนคนเนี่ยมันมีความสุขได้จริงๆหลายคนจึงเลือกที่ว่าเสร็จงานแล้วก็กลับมาค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิกลับมาเจอความสุขที่แท้จริงวันนี้จึงเป็นคำตอบว่าการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราได้กลับมาทำความรู้จักมาอยู่กับเจ้าคนคนนี้จิตใจดวงนี้ว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยนะค่ะสังเกตไหมทุกท่านว่าเราจะมองหาสิ่งที่น่ามองน่าเห็นเราจะอยากได้ยินเสียงเพราะค่ะเรื่องราวดีๆเราอยากจะดมกลิ่นที่มันน่าพิสมัยเราอยากจะชิมลิ้มรสของที่อร่อยเราอยากจะสัมผัสความอ่อนนุ่มความไม่ร้อนจากสิ่งภายนอกเพื่อคิดว่ามันจะเป็นความสุขให้เราแต่จริงๆแล้วพอเราได้กลับมาอยู่กับเขาตรงนี้เราไม่ต้องไปมองหาภายนอกก็ได้เราไม่ต้องไปได้ยินก็ได้แต่เรามีความสุขกับการอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่มีบ้านที่อบอุ่นค่ะเรารู้สึกไหมว่าเวลาเราทำงานข้างนอกมันเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยพอเรากลับบ้านมามันมีความสุขการได้อาบน้ำการได้ทิ้งตัวลงนอนที่บ้านการได้เจอคุณพ่อคุณแม่เจอคู่ชีวิตสามีภรรยาครอบครัวการได้อยู่ในสวนที่บ้านไม่มีความสุขเหมือนกันเจ้าร่างกายนี้จิตใจนี้ก็เหมือนบ้านหลวงพี่สมมุติเอานะว่ามันเหมือนบ้านที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วเราได้กลับมาทุกคนก็ทำได้โยมพี่โบกัสก็ทำอยู่ทุกคนก็ทำอยู่แต่เพียงแค่ว่าเรากลับมาเข้าใจมันลึกซึ้งสัก 100% ได้ไหมนั่นเองรู้สึกว่าเคยได้อ่านเพจ Facebook ของโยมพี่แอนนานะค่ะพี่แอนนาทีวีภูบอกว่าเริ่มมานั่งสมาธิใช่ช่วงนี้แอนนาจะเริ่มนั่งสมาธิถ้าใครได้ติดตามแอนนาก็จะเจอความสุขเพราะบางทีเรากำลังมองว่าชื่อเสียงอ่ะมันไม่ได้แลกมาความสุขหรอกมันแค่ให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้แต่การดำเนินชีวิตยังไงให้มันมีความสุขต่อนั่นคือสำคัญกว่าเราเริ่มคุยเรื่องนี้หมายความว่าเราเริ่มแก่แล้ว
จริงจริงพระแจ๊สวันนี้รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนการสนทนาธรรมแล้วทุกคนก็จะมีความสุขกับเราเราเชื่อว่าทุกคนมีความเรายังมีความสุขเลยพระแจ๊สหัวใจเราอิ่มคุณผู้ชมก็ต้องอิ่มเหมือนกับเราวันนี้ค่ะพระแจ๊สเชื่อว่าคำถามที่คุยกันตั้งแต่ต้นรายการเลยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็อยากถามว่าเอ๊ะวันหนึ่งพระแจ๊สจะมีโอกาสสึกหรือเปล่าเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะเมื่อก่อนตอนพูดด้วยความจริงนะความจริงใจว่าตอนที่เราบวชเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าเราทิ้งทุกอย่างแล้วมาบวชแต่พอการเวลาผ่านมาเรากลับมาทบทวนเนื้อแท้จริงๆว่าเราหนีปัญหาแล้วมาบวชผิดไหมไม่ผิดเพราะทุกคนต้องการที่ที่ปลอดภัยเมื่อก่อนตอนที่บอกว่าทิ้งทุกอย่างแล้วมาบวชเนี่ยเราจะไม่สึกหลายคนจะจำคำนี้เลยว่าพระแจ๊สจะบวชไม่สึกใช่เพราะละคนก็เป็นภาพจำเลยว่าเฮ้ยสงสัยพระแจ๊สคงจะไม่สึกแล้วละพอได้มาทบทวนทำให้ได้เข้าใจชีวิตว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปตรงไหนก็ได้เพราะเราเริ่มรู้สึกมั่นใจแล้วว่าระยะเวลาที่เราบวชมาศึกษาปฏิบัติมาเนี่ยในความเป็นพระภิกษุเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของความเป็นสมณะหรือความเป็นคารวาสเขาเรียกคารวาสใช่ไหมคารวาสนั่นเองก็หมายความว่าอนาคตถ้ามันมีเหตุให้หลวงพี่ต้องสึกออกไปต้องไปดำเนินชีวิตต้องไปดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ดีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะเอาธรรมะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกอย่างในย่านหนึ่งหลายคนก็อาจจะมี question mark ว่าถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกราดเกลียวเกลียวกราดคงจะไม่เวียงเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพูดด้วยเหตุและผลจริงๆคือว่าวันนี้เราโตแล้วค่ะเราไม่ใช่เด็กแล้วนะวันที่เราอายุ30บวกแล้วเนี่ยค่ะความคิดของเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นการกระทำของเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราคงข้ามผ่านจุดที่เด็กเขาเป็นกันไปแล้วนั่นเองเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องตอบได้ว่าอาจจะอยู่หรืออาจจะไปก็ได้แล้วก็ไม่เสียใจถ้ามันต้องออกไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการออกไปก็คือนับศูนย์เริ่มต้นที่ศูนย์เลยนะตำแหน่งก็ไม่มีแล้วแต่จิตใจเราเข้มแข็งพอคิดว่าแข็งแรงพอนะแข็งแรงพอเพราะมันมีทางเดินอีกมากมายที่ให้เราต้องไปเดินแต่เพียงแค่ว่าเราเดินไปด้วยธรรมะเดินไปด้วยสติปัญญานั่นเองค่ะหรือในที่สุดแล้วถ้าเราออกไปเดินแล้วเรารู้สึกไม่แฮปปี้แล้วก็กลับมาใหม่ได้ค่ะเราก็กลับมาใหม่ได้ก็ได้จริงๆวันนี้คุณผู้ชมเวลาค่อนข้างจำกัดมากแต่เราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือธรรมะสอนใจแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในแบบที่พระแจ๊สเขามีความสุขสุดท้ายค่ะพระแจ๊สขาอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมหน่อยไหมคะหลวงพี่ก็จริงแล้วประสบการณ์ตัวเองก็ยังน้อยเนาะประสบการณ์ของการบวชเนี่ยถ้าจะสอนธรรมะชั้นสูงเนี่ยก็ให้ทุกท่านได้ศึกษาธรรมะของครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์ซึ่งในเดี๋ยวนี้เนี่ยมีช่องทางสื่อต่างๆมากมายให้เราได้ศึกษาธรรมะแต่สิ่งที่อยากจะเรียกว่าให้เป็นกำลังใจดีกว่าให้ทุกท่านที่กำลังตกอยู่ในห้วงเวลาหรือสภาวะเดียวกันกับอดีตของหลวงพี่ก็ดีเอาอดีตก่อนเนาะที่เราเป็นทุกข์นะก็อยากให้มองย้อนกลับไปว่าในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยทุกคนต้องการกำลังใจทุกคนต้องการกัลยาณมิตรทุกคนต้องการแสงสว่างต้องการทางออกให้แก่ชีวิตขอให้ทุกคนเข้มแข็งอย่าตัดสินใจทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายคนอื่นอย่าฆ่าตัวตายนะอย่าคิดว่าชีวิตตัวเองมันไม่สำคัญสำคัญมากนะอยากให้ทุกท่านที่มีความทุกข์ตกจมอยู่ยิ่งในปัจจุบันนี้มันมีสิ่งแวดล้อมภาวะแวดล้อมต่างๆที่มันเป็นตัวสนับสนุนให้เราเกิดความเครียดทั้งในเรื่องการงานครอบครัวความรักสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือแม้กระทั่งโควิดก็ดีเนี่ยหลายๆอย่างนะให้เราให้เวลานะเหมือนตัวหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่ให้เวลากับตัวเองซื้อเวลาให้กับตัวเองไม่ตัดบทอวสานตัวเองตอนนั้นแต่ขอซื้อเวลาแม้มันจะต้องคลานก็ดีนะวันที่เราล้มลงไปแล้วเราจะต้องค่อยๆลุกแล้วคลานขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครที่จะยื้อมือมาช่วยเราเนี่ย
นึกสภาพตามนะแบบคนที่คลานเลยนะค่ะเนี่ยก็ต้องคลานต้องตะกายขึ้นมาตะกายขึ้นมาแล้ววันที่เราประสบความสำเร็จขึ้นได้เนี่ยเราจะยิ้มได้อย่างมีความสุขเราจะรู้สึกชีวิตเรามีคุณค่ามากแล้วมันจะตอบโจทย์อีกอย่างนึงว่าในวันที่เราข้ามผ่านความทุกข์วันที่เราดำเนินชีวิตและวันที่เราประสบความสำเร็จเราจะภูมิใจในตัวเรามากแม้เราจะต้องประสบความสำเร็จโดยการยืนเพียงลำพังค่ะแม้เราต้องยืนโดยลำพังไม่มีคนรอบข้างนะเราก็ภูมิใจในตัวเราค่ะด้วยตัวเราเองนี่คือการเห็นคุณค่าของตัวเองที่สำคัญแล้วให้เอาตัวอย่างของแจ๊สสรวีนะนัดทีมิทิฟานี่ปี2อดีตมิทิฟานี่ปี2009นั้นมาเป็นบทเรียน